สำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริการายงานอ้างว่าเหตุเรือลาดตระเวนมอสโกวาของรัสเซียล่มเมื่อ14เมษายน2565หลังยูเครนยิงมิสไซล์ต่อต้านจากเรือเนปจูน2ลูกใส่นั้นส่วนหนึ่งเป็นการชี้เป้ามาจากสหรัฐหลังยูเครนได้พบเรือรบในทะเลดำและสอบถามมาซึ่งทางเพนทากอนได้ยืนยันว่าใช่พร้อมให้ข่าวกรองรับเกี่ยวกับที่ตั้งแต่อ้างว่าสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงมือโจมตีเรือของยูเครนขณะที่สำนักข่าว AP ก็อ้างว่าสหรัฐได้ป้อนข้อมูลข่าวกรองลับและพิกัดเรือให้ยูเครนหลังรัสเซียโจมตีชายฝั่งจากกลางทะเลซึ่งการที่สหรัฐสนับสนุนปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พรรครีพับลิกันออกมากดดันให้รัฐบาลของโจไบเดนประธานาธิบดีเพิ่มความช่วยเหลือยูเครนมากขึ้นโดยรัฐบาลได้เพิ่มความพยายามทั้งการให้ข่าวกรองทางการทหารและเพิ่มการสนับสนุนทั้งยุทโธปกรณ์และมิสไซล์ให้กับยูเครนเพื่อป้องกันการบุกรุกจากรัสเซียด้านจอห์นเคอร์บี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างว่าสหรัฐจะไม่ส่งที่ตั้งของผู้นำทางการทหารระดับสูงในสนามรบหรือร่วมการตัดสินใจต่อเป้าหมายร่วมกับกองทัพยูเครนซึ่งฝ่ายยูเครนรวบรวมข้อมูลที่สหรัฐและพันธมิตรส่งข่าวกรองลับที่รวบรวมให้ในสนามรบโดยให้เคียฟตัดสินใจและเดินหน้าปฏิบัติการด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รายงานเมื่อ4พฤษภาคมอ้างว่าสหรัฐช่วยให้ข่าวกรองแก่ยูเครนจนชี้เป้าสังหารนายพลรัสเซียได้จำนวนมากโดยอ้างว่ารัฐบาลได้มอบข่าวกรองสมรภูมิแบบเรียลไทม์รวมถึงการคาดการณ์การเคลื่อนกำลังพลให้แก่ยูเครนซึ่งหน่วยข่าวกรองลับใช้ข้อมูลหลายแหล่งที่มารวมไปถึงดาวเทียมเชิงพาณิชย์และดาวเทียมสอดแนมแน่นอนว่าข่าวกรองลับที่สหรัฐส่งให้มีผลต่อความแม่นยำในสมรภูมิรบซึ่งรัฐบาลต้องการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะอาจถูกมองว่าเป็นการยกระดับและเสียงยั่วยุวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจนทำให้วิกฤตการณ์มีขอบเขตที่กว้างขึ้นซึ่งนอกเหนือจากสหรัฐแล้วสมาชิกนาโต้ก็ได้มอบข่าวกรองแบบเรียลไทม์ให้แก่ยูเครนด้วยเช่นกันทางด้านดิมิทรีเพรสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียก็ออกมายอมรับว่าสหรัฐสหราชอาณาจักรและนาโต้ต่างส่งมอบข่าวกรองไปให้ยูเครนเป็นประจำเมื่อบวกกับอาวุธที่ประเทศเหล่านี้กำลังส่งไปให้ยูเครนมีส่วนสำคัญทำให้ปฏิบัติการไม่อาจเสร็จสิ้นลงอย่างรวดเร็วได้แต่ยืนยันว่าความช่วยเหลือจากภายนอกไม่สามารถที่จะบดบังการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายในการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียได้